สวัสดีค่ะพบกับช่องเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เฟื่องไปซื้อทุเรียนที่ตัวเมืองศรีสะเกษนะคะวันนี้เป็นไปซื้อทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็พวงมณีนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากก็เลยไปซื้อมาค่ะเดี๋ยวเราไปหาซื้อทุเรียนกันนะคะข้างทางเยอะเลยนะคะลองหรอถามดูก่อนเนาะไปถามดูก่อนตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยเนาะหวานทองศรีสะเกษนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านทุเรียนนะคะนี่อยู่ที่ตัวเมืองศรีสะเกษนะคะทีนี้ก็จะซื้อพวงมณีนะคะแล้วก็นี่หมอนทองแล้วก็สั่งไปแล้วอย่างละลูกนะคะซื้อไปแล้วเราก็จะไปกินที่บ้านนะคะนี่เราก็ได้เจอร้านทุเรียนภูเขาไฟแล้วที่นี่มีแค่ร้านเดียวเองค่ะแล้วก็มีเงาะด้วยเงาะอันนี้ก็เงินเงาะของการทอดนะคะอันนี้เวลาเงาะนี้เราลองชิมดูแล้วนะคะมันจะร่อนนะคะมันจะไม่มีหนามอร่อยมากเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เราก็ไปซื้อทุเรียนมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านไปชิมทุเรียนกันที่บ้านทีนะตัวนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะของจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่นะคะมันจะออกเนื้อเหลืองๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวงมณีนะคะพวงมณีภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะแต่เนื้อตัวนี้มันจะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะเนื้อจะแตกต่างอันนี้มันจะเหลืองอ่อนๆแต่นี้มันจะเหลืองเข้มๆหน่อยความแตกต่างอันนี้หมอนทองอันนี้พวงมณีนะคะรูปแบบจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาชิมเลยนะคะอันนี้เฟิร์นจะชิมพวงมณีให้ดูก่อนนะคะพวงมณีเนื้อมันแบบว่าเนื้อมันจะออกเนื้อไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันจะเนียนๆหอมๆอะค่ะอร่อยก็จะมาชิมของหมอนทองนะคะนี่นะคะหมอนทองมันจะฉีกได้เลยหมอนทองนี่ก็เนื้อจะเยอะหน่อยเนื้อมันจะเนื้อเยอะแล้วก็ไม่มีกลิ่นค่ะจากที่เฟิร์นได้ชิมของทุเรียนหมอนทองกับพวงมณีนะคะของจังหวัดศรีสะเกษนะคะ
มันก็จะมีความแตกต่างตรงที่อย่างพวงมณีนะคะที่เพิ่งชิมมันก็ออกจะเนื้อมันจะบางๆแล้วก็เนื้อมันจะเนียนนิ่มเป็นแบบว่ามันก็อร่อยทั้งคู่นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเนื้อน้อยหน่อยแล้วมันก็จะออกเนียนๆนุ่มละมุนอะไรในปากเนี่ยค่ะแต่ถ้าของหมอนทองนะคะมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นๆนะคะพอกินของเขาแล้วมันก็สมกับคำล่ำลือนะคะหอมหวานอร่อยค่ะก็แนะนำนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองชิมนะคะต้องมาลองชิมนะคะทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องฟ้าฟ้าชาแนลด้วยค่ะบ๊ายบาย